ค่ะวันนี้หนูปิ่นจะมาเล่านิทานเรื่องชาวนาตัดสัตว์เลี้ยงงั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะมีชาวนาคนหนึ่งติดพายุหิมะอยู่ในบ้านเป็นเวลานานหลายวันหลังจากนั้นอาหารของตนก็ได้หมดชาวนามีสัตว์เลี้ยงเป็นหมูอุดจบแล้วค่ะเดี๋ยวหนูปิ่นจะมาเล่านิทานให้ฟังใหม่นะคะสวัสดี